น้องเจี๊ยบปูนิดนึงฮะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องที่เจอมากับตัวเองเจอมากับตัวนะใช่ค่ะนานหรือยังช่วงปีใหม่ที่ผ่านปีใหม่ที่ผ่านมานะครับหลังจากปีใหม่ตอนนั้นเนี่ยเจอที่ร้านแล้วน้องก็ไปเที่ยวใช่ค่ะเดี๋ยวว่ากันนะครับส่งข้อความทาง SMS ของเราที่4689101นะฮะตอนนี้เริ่มทยอยส่งเข้ามาแล้วคุณหมีจังล่าพราวนะส่งมาอันนี้ลุ้นตุ๊กตาเดอะช็อคนะครับส่งข้อความที่บอกว่าพรุ่งนี้ Resident Evil 2ออกแล้วนะฮะเกมนี้เล่นตั้งแต่สมัยรู้จักเดอะช็อคแรกๆตอนมอต้นเลยแฟนๆเดอะช็อคยุควินนิ่งปี90อย่าลืมจัดกันนะครับแอบฟังเงียบๆฮะส่งมาลุ้นตุ๊กตาเดอะช็อคด้วยตุน18เช่นเดียวกันครับแล้วก็วีรยุทธบอกว่า 3.5 ได้เกียรตินิยม1และ3.2 เกียรตินิยม2ครับนะฮะแล้วก็ทีเด็ดผีเชียงรายนะส่งมาลุ้นตุ๊กตาเดอะช็อคนะฮะคีเตเลซึนะฮะโมโนกาตาริคุงโอ้โหบอกว่าเที่ยวกับเดอะช็อคฮะแล้วก็คุณที่วาพี่ป๋องวันนี้อ่ะข้อความเด้งไปไหนไม่รู้เดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับทางด้านเดอะการ์เดนอีเดนนะฮะเป็นเครื่องดื่มสปาร์กิ้งแอปเปิ้ลฮะมี2รสชาติมีอีฟแอปเปิ้ลแล้วก็อดัมแอปเปิ้ลนะฮะฝากไว้ด้วยกับเดอะการ์เดนอีเดนนะครับมานะฮะคุณป๊อกเรื่องหอเก่าส่วนน้องเจี๊ยบมาพร้อมกับเหตุการณ์ควันหลงหลังปีใหม่ที่ไปเที่ยวมาใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรครับต้องบอกก่อนว่าเพื่อนหนูเนี่ยโทรมาเล่าแล้วครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วน้องว่านใช่จะขอขยายความนิดนึงที่หนูเจอเนี่ยหนูไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องกลับไปที่นี่อีกก็เลยไม่อยากเพิ่มความน่ากลัวขอเกริ่นเลยแล้วกันค่ะช่วงปีใหม่นะคะหนูไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นทริปกระทันหันมากไม่ได้คิดว่าจะไปนั่งทานข้าวกันแล้วก็นึกอยากจะขับรถเล่นก็ขับรถกันไปปีใหม่ผ่านวัดก็แวะไหว้ไหว้พระกันแล้วก็ไหนๆก็ไปนครนายกกันแล้วไปเที่ยวน้ำตกกันละกันก็ไหว้พระเสร็จขับรถไปที่น้ำตกแห่งหนึ่งค่ะแต่พอไปถึงเนี่ยตอนนั้นมันมืดมากแล้วน้ำตกปิดเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าแล้วค่ะก็เลยเปลี่ยนแผนไปทานข้าวกันริมน้ำตกแห่งนี้แหละค่ะซึ่งร้านเนี้ยเพื่อนหนูเขาเคยไปเขาก็เลยบอกเฮ้ยบรรยากาศดีมากเลยก็ยกขยงกันไปถึงที่นู่นก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วค่ะมืดแล้วก็สั่งอาหารกับพุ่งกับข้าวมาทานกันตอนนั้นเราไปกัน3คนครับเพื่อนหนูเนี่ยมันก็ตื่นเต้นนะพี่ป๋องคือไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัดพอไปเห็นน้ำตกก็อยากจะลงน้ำแต่ไอ้เจ้าว่านเนี่ยมันห้ามเอาไว้ว่าอย่าลงไปเลยตอนคืนน้ำตอนคืนไม่น่าเล่นไม่สมควรเล่นเขาปล่อยของไม่ดีอะไรกันเพื่อนมันก็ไม่เล่นไปนั่งทานข้าวกันแต่ตรงที่เรานั่งทานข้าวกันค่ะทางร้านเขาทำเป็นสะพานไม้ไผ่ลากไปที่กลางน้ำตกซึ่งหนูเนี่ยอิ่มแล้วล่ะหนูก็เลยไปนั่งเล่นเอาขาจุ่มน้ำเล่นแต่ระหว่างบริเวณร้านนะคะมันไม่ได้สว่างมากหนูก็นั่งเล่นสักพักหนึ่งแต่สายตาคนเราเนี่ยพอมันเจอที่มืดมากๆมันจะเริ่มปรับโฟกัสได้ระยะทางประมาณ50เมตรข้างหน้าหนูเนี่ยหนูเห็นบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนลงน้ำค่ะแล้วก็จ้อมซึ่งเพื่อนเนี่ยยังนั่งอยู่บนร้านอาหารแต่หนูนั่งอยู่บนแค่ไม้คนเดียวหนูได้ยินจ้อมแล้วก็เดินอยู่ในน้ำลุยในน้ำจ้อม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 หนูพยายามเพ่งมองมันเป็นคนค่ะเป็นคนที่เดินลงไปที่น้ำตกหนูคิดว่าเป็นชาวบ้านเป็นพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นแต่สิ่งที่มันแปลกๆก็คือหนูเห็นเหมือนเขาแบกมันห่อผ้าค่ะพี่ขาวๆไว้ที่บ่าแล้วก็เดินฝ่าน้ำตกไปแต่น้ำตกเนี่ยบอกก่อนว่ามันไม่ได้ลึกมากมันแค่ประมาณไม่เกินเอวเขาก็เดินเหมือนไม่เหมือนไม่รู้ไม่เห็นอะไรนั้นเหมือนเดินทำธุระอะไรสักอย่างเดินแบกห่อขาวๆไปซึ่งนะตอนนั้นเรามองไม่ออกจริงว่ามันคืออะไรมองเหมือนเป็นผ้าเป็นอะไรสักอย่างแต่เราก็เอะใจว่ามันไม่ใช่ทางเดินไม่ใช่สะพานเขาก็เดินไปเรื่อยๆไปถึงกลางน้ำตกจนไปถึงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นกำแพงสูงมากเขาก็ทำท่าเหมือนจะปีนกำแพงแต่ณตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเดินมาหาเราที่สะพานพอดีเราก็สะดุ้งอุ้ย
ขอนั่งด้วยเพื่อนมาขอนั่งด้วยครับอีกคนนั่งข้างขวาหนูไอ้ว่านอยากจะชิลกับบรรยากาศอย่างเต็มที่ข้ามไปนั่งสุดแล้วมันก็อยากจะนอนดูดาวก็หงายหลังครับหงายหลังไปได้แค่ไม่ถึง10วิค่ะมันก็สะดุ้งฮวกขึ้นมาตาตื่นนะตาตื่นเลยหนูก็รู้แล้วล่ะว่าเพื่อนเนี่ยต้องเจออะไรหนูก็บอกอะไรเออเงียบไปเลยรู้แล้วว่าเจออะไรไม่ต้องพูดมันก็พยายามจะแบบว่าเห็นอะเห็นหนูก็เลยคือแบบไม่อยากให้ทักนะตอนนั้นรู้แหละว่าเพื่อนต้องเจออะไรผิดปกติเพราะว่าก่อนหน้าที่แกจะเจอเนี่ยฉันก็เพิ่งจะเจอเหมือนกันแต่ดีที่เพื่อนมาสะกิดก่อนไม่งั้นคงจะเห็นว่าเขาทำอะไรบนกระแพงค่ะไอ้เพื่อนอีกคนมันก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรด้วยเลยสักอย่างมันก็พยายามถามว่าอะไรอ่ะเห็นอะไรอ่ะเฮ้ยเล่าให้ฟังบ้างดิอยากรู้หนูก็เลยตวาดเพื่อนไปว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเล่าถ้าบอกว่ายังไม่ต้องรู้ก็คือไม่ต้องรู้อย่ามาถามตอนนี้ครับอ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยใจหนูพูดตรงๆว่าอยากกลับบ้านครับแต่ด้วยความที่เจ้าของร้านอาหารเนี่ยเขาน่ารักมากคุยกันถูกคอเขาก็ชวนนอนว่าแบบนอนค้างที่นี่ไหมเดี๋ยวพี่กางเต็นท์ให้หนูก็เลยถามว่ากางเต็นท์นอนตรงไหนได้คะครับคือให้นอนริมน้ำตกเลยอะค่ะซึ่งมันจะเป็นแค่ครับเอาวะนึกในใจมากัน3คนไม่ต้องกลัวครับเราอยู่กันเยอะก็เลยตัดสินใจพี่เขากางเต็นท์แล้วด้วยก็เลยอ้าวนอนก็นอนคืนนี้ตัวหนูเนี่ยยกมือแอบยกมือไหว้ขอแล้วล่ะครับไม่อยากทำอะไรให้คนอื่นเห็นเพราะเรารู้สึกว่าเราเจอสิ่งแปลกๆมาแล้วครับหนูก็นอนแต่คืนนั้นมันเป็นอะไรที่แปลกมากพี่ป๋องค่ะนอนกันอยู่ในเต็นท์3คนเนี่ยหนูรู้สึกตลอดเวลาว่าเหมือนมีของตกใส่เต็นท์ครับตุ๊บตุ๊บแต่มันจะตกใส่เต็นท์เราตลอดเวลาครับเหมือนคนแกล้งอะค่ะพี่เอาอะไรเคลี้ยงเดี๋ยวก็เจอท่อนไม้ใหญ่ๆร่วงลงน้ำแล้วลมพัดแรงมากแรงจนเต็นท์เนี่ยมันเหมือนจะโยกมันเหมือนจะปลิวเหมือนคนยกอะค่ะลมมันก็แรงไอเต็นท์ผ้าใบเนี่ยมันก็ยู่เข้าไปอะค่ะพี่ไอเราก็กลัวจะโดนเพื่อนคือมันยู่เข้ามาเยอะมากเราก็พยายามเอามือเนี่ยดันเต็นท์ออกไปขณะที่เราดันเต็นท์ออกมันมีอีกมือหนึ่งข้างนอกเนี่ยมาแตะเราประสานมือเราครับหนูก็ตกใจควักเอามือกลับครับคือมันไม่มีใครอยู่ข้างนอกอยู่แล้วค่ะพี่มันเป็นน้ำค่ะข้างนอกหนูก็เลยพูดในใจว่าไม่ว่าอะไรก็ตามครับถ้าอยู่ด้านนอกหนูรู้สึกว่าท่านไม่อยากให้พวกหนูนอนอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นที่ที่ไม่ควรนอนครับแต่คืนนี้หนูไปไหนไม่ได้แล้วจริงๆหนูขออนุญาตครับขออนุญาตค้าง1คืนหนูสัญญาว่าจะไม่ทำความเดือดร้อนให้กับที่นี่แล้วเดี๋ยวเช้ามาหนูจะกลับบ้านแล้วจะกลับไปทำบุญให้ครับแล้วพอเช้ามาเนี่ยคือด้วยความที่คืนนั้นมันเหนื่อยมากค่ะอดหลับอดนอนทำงานเยอะด้วยความเพลียเราก็หลับไปโดยที่เอาผีก็กลัวล่ะ มันเจอเรื่องแปลกๆมาตลอดละครับเช้ามาหนูเป็นคนตื่นเช้าตื่นมาฟ้ายังไม่สว่างหนูก็ออกไปเดินดูข้างนอกว่ามันคืออะไรครับเหมือนคนปาอะไรใส่เต็นท์ตลอดเวลาเหมือนไล่เหมือนโกรธเหมือนโมโหออกไปดูข้างนอกทุกอย่างมันเงียบสงบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างครับแต่เราก็ด้วยความที่เราเข้าใจทุกที่มีผีมีวิญญาณมีคนตายแล้วพอเช้ามาเพื่อนมันก็เล่าให้ฟังว่ามันได้ยินเสียงคนเดินรอบเต็นท์ทั้งคืนเลยจ้อมแล้วด้วยความที่หนูตื่นมาคนแรกพี่เจ้าของร้านถามคำถามเดียวกันที่ถามเพื่อนค่ะว่าเมื่อคืนหลับได้ไหมนอนสบายไหมเมื่อคืนนอนสบายไหมซึ่งถ้าพี่รู้อะไรอยู่แล้วพี่ไม่ควรจะชวนหนูนอนเนี่ยหนูรู้สึกงุดโมโหนิดนึงนะในใจคือถ้าที่ไม่ควรนอนพี่ก็ไม่ควรที่จะพี่ควรจะแนะนำว่าไปนอนรีสอร์ทไปนอนที่พักหรือกลับบ้านดีกว่าเรื่องร้านทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ค่ะในเป็นเหตุการณ์ที่เราไปเที่ยวกันแต่หนูว่าไม่ได้ไล่เพื่อนฟังแต่ถ้าคืนนี้มันฟังมันก็จะรู้ละว่าหนูว่าเจอก่อนมันคิดว่าสิ่งที่เราเจอจ้ะคือ
คือเพื่อนหนูเนี่ยมันพูดว่ามันเห็นคนใส่ชุดสีขาวขาวนั่งอยู่บนต้นไม้อ่ะสิ่งที่หนูเห็นหนูเห็นเป็นคนครับแบกผ้าสีขาวๆในความรู้สึกหนูเหมือนแบกศพเหมือนแบกศพเหมือนแบกศพแล้วที่เนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์คือน้ำป่ามีน้ำป่าเคยมีน้ำป่าแล้วก็พัดลงมาใช่แล้วก็มีคนเสียชีวิตจำนวนมากครับอารามภาพที่หนูเห็นเหมือนมูลนิธิกำลังแบกศพลำเลียงใช่ค่ะคนั่นคือมันคือสิ่งที่เห็นกับตาเห็นกับตัวเองแต่เราเนี่ยเชื่อเสมอว่าผีมันมีทุกที่เราก็เลยทำใจจะต้องอยู่กับสิ่งนี้เพียงแต่ว่าเราจะเจอหรือไม่เจอเท่านั้นใช่เราจะสัมผัสหรือสื่อได้หรือเปล่าก็ว่ากันแต่ว่าทุกที่ถ้าเราเชื่ออย่างนั้นคือมันมีทุกที่แหละมีทุกที่แต่หนูรู้สึกว่าผีน่ะเขาพูดรู้เรื่องว่าหนูกลัวนะถ้ามาขอบุญเนี่ยหนูแบ่งบุญให้แต่แบบอย่ามาทำให้หนูกลัวครับถ้าหนูกลัวเนี่ยหนูแช่งหนูจะพูดอย่างนี้ทุกที่นะฮะนี่คือเรื่องของน้องเจี๊ยบ